เราสื่อสารกันในทุกวันที่ไปทำงานจนการสื่อสารอาจเป็นเรื่องธรรมดาชวนให้มองข้ามแต่ที่จริงแล้วทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับการเป็นผู้นำถ้าสื่อสารดีย่อมนำทีมได้เวิร์กวันนี้เรามี8เทคนิคเพื่อเป็นผู้นำที่สื่อสารเก่งมาแชร์กันจะมีอะไรบ้างมาเรียนรู้ไป พร้อมพร้อมกันเลย8เทคนิคเพื่อเป็นผู้นำสื่อสารเก่ง 1. สื่อสารชัดเจนและกระชับการสื่อสารมีการเลือกใช้คำเป็นหัวใจกุญแจสำคัญของการสื่อสารที่มีพลังและโน้มน้าวใจได้ดีจึงเป็นการเลือกใช้คำที่ชัดเจนรวมถึงการกล้าใช้คำต่างๆถ้าเป็นไปได้โดยเราควรระบุปเป้าหมายการสื่อสารและกลุ่มผู้ฟัง ก่อนเริ่มการสื่อสารใดๆ 2. เตรียมตัวล่วงหน้าการเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ใช่แค่การซ้อมนำเสมอแต่รวมถึงการคิดเกี่ยวกับการสื่อสารครั้งนี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีตั้งแต่การหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนสารที่คุณจะสื่อการพิจารณาว่าจะตอบคำถามและคำวิจารณ์อย่างไรพยายามคาดเดา ถึงสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงและรู้ว่าการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องการการฝึกฝนและอาจต้องมีคำแนะนำจากคนอื่นด้วยข้อที่3ระวังเรื่องอาวจนภาษาระวังเรื่องสิ่งที่คุณไม่ได้พูดแต่คนอื่นมองเห็น เพราะสีหน้าการขยับมือและภาษาท่าทางของเรามักจะบอกคนอื่นมากกว่าสิ่งที่เราพูดเสมอ 4. ระวังโทนเสียงวิธีการที่เราพูดบางอย่างออกมาสำคัญพอๆกับสิ่งที่เราพูดโดยโทนเสียงจะเป็นเรื่องสำคัญเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในความขัดแยง้งและการมีความเห็นไม่ตรงกันในที่ทำงาน ถ้อยคำที่เลือกสรรอย่างดีซึ่งมาพร้อมกับใัยะเชิงบวกจะช่วยสร้างความปรารถนาดีและความไว้เนื้อเชื่อใจได้ข้อที่ 5. ฝึกการฟังอย่างคล่องแคล่วเป้าหมายของการฝึกการฟังอย่างคล่องแคล่วคือการทำให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ยินแค่คำพูดแต่ได้ยินสารที่ผู้พูดต้องการสื่อ หโฟกัสผู้พูดอย่างเต็มที่ไม่วอกแวก 2. ไม่ใจลอยไปที่อื่นไม่ตัดสินและไม่คิดเถียงผู้พูด 3. ทวนสิ่งที่ได้ยินเมื่อจะตอบคำถาม 6. สร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์เราไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณเข้าถึงและเข้าใจอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะรักษาโทนเสียงที่เหมาะสมและใช้ภาษาท่าทางเชิงบวกได้พวกเขายังสามารถเข้าอกเข้าใจคนทำงานและสมาชิกในทีมได้ง่ายอีกด้วยแน่นอนว่าความฉลาดทางอารมณ์อาจไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่นี่ก็เป็นทักษะความเป็นผู้นำที่เราเรียนรู้และเชี่ยวชาญได้ 7. พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร กลยุทธ์การสื่อสารที่องค์กรถ่ายทอดและรับข้อมูลกลยุทธ์นี้ควรร่างโครงสร้างวิธีการสื่อสารและสารที่คุณจะสื่อกับลูกค้าผู้มีส่วนร่วมส่วนเสียผู้จัดการและพนักงาน 8. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกวัฒนธรรมองค์กรมีส่วนสำคัญต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมที่ดีเราจะพบความโปร่งใสการไว้เนื้อเชื่อใจการเข้าอกเข้าใจและการพูดคุยแบบเปิดกว้างการสื่อสารในภาพรวมจะง่ายและมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้คือ8เทคนิคเพื่อการเป็นผู้นำสื่อสารเก่ง